สวัสดีครับผมปอมนะครับก็วันนี้จะมาสอนเล่นกีตาร์เพลงเท่าที่มีนะครับของวง The Flamingo ครับก็คือวงผมเองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะมาสอนท่อนพรีคอรัสแล้วก็ท่อนคอรัสแล้วก็ท่อนอินสตูเมนต์นะครับ3ท่อนด้วยกันนะครับมาเริ่มจากท่อนแรกกันเลยนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ D flat major นะครับแล้วก็ตั้งสายแบบปกติเลยสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็คาดคาโปที่ช่องที่1นะครับแบบนี้เลยโอเคครับท่อนพรีคอรัสนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูช้าๆก่อนมาประมาณนี้นะครับก็จะเริ่มจากสายที่3นะครับช่องที่11แล้วก็สายที่2ช่องที่9นะครับเราจะเล่นแบบให้มีเสียงค้างต่อกันนะครับจะไม่แยกกันแบบนี้แบบนี้ผิดนะครับต้องเป็นต่อไปนะครับถอยช่องที่3มา1ช่องครับไปช่องที่10แล้วก็สายที่2จะเป็นช่องที่7นะครับต่อไปสายที่3ช่องที่6นะครับแล้วก็ช่องที่8ต่อไปสายที่4แล้วก็สายที่5นะครับสายที่4จะเป็นช่องที่8นะครับสายที่5จะเป็นช่องที่6ก็สายที่5ถอยไปเป็นช่องที่4อาจจะมีช่องอยู่เท่านี้นะครับแล้วก็ต่อไปสายที่3กลับมาสายที่3กับสายที่2ใหม่สายที่3จะเป็นช่องที่10นะครับแล้วก็สายที่2จะเป็นช่องที่7ต่อไปถอยสายที่3ไปเป็นช่องที่8นะครับแล้วก็สายที่2ก็กลายเป็นช่องที่6ต่อไปสายที่3นะครับเป็นช่องที่6นะครับแล้วก็ช่องที่8เล่นต่อกันประมาณนี้ครับต่อไปนะครับกลับมาที่สายที่4กับสายที่5ใหม่สายที่4เริ่มที่ช่องที่6นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นดีสายเปล่าเลยซึ่งในที่นี้ก็คือช่องที่1นะครับที่เราคาดคาโปไว้ต่อไปสายที่5นะครับช่องที่2ครับแล้วก็ช่องที่4แบบนี้ครับผมจะพูดแบบว่าตอนที่ไม่ได้คาดคาโปเลยนะครับจะได้ไม่งงช่องกันมาดูท่อนต่อไปกันครับท่อนต่อไปจะเป็นท่อนคอรัสนะครับสำหรับท่อนนี้ก็คือเราจะมีการใส่เสียงเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นมาเสียงหนึ่งนะครับซึ่งก็คือเสียงออกเทฟนะครับจะเป็นเสียงที่สูงขึ้นไป1เสียงจากที่เราเล่นนะครับเวลาเล่นเนี่ยก็จะเหมือนจะมี2โน้ตนะครับเล่นโน้ตเดียวแต่มี2โน้ตแบบนี้ครับใส่แบบจางๆนะครับไม่ต้องใส่เยอะมากเดี๋ยวผมจะเล่นช้าๆให้ดูก่อนก็จะเล่นอยู่แค่2สายนะครับจะมีสายที่4แล้วก็สายที่3นะครับช่องที่6นะครับสายที่4จะเป็นช่องที่6ช่องที่8นะครับแล้วก็ช่องที่4นะครับแล้วก็สายที่3จะเป็นช่องเดียวนะครับช่องที่6ต่อไปนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเป็นท่อนอินสตูเมนต์นะครับเมโลดี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับท่อนคอรัสเมื่อกี้นี้แต่ว่าเราจะเล่นสูงขึ้นมาอีกออกเทฟ1แล้วก็เสียงเอฟเฟคที่เราจะเพิ่มเข้ามานะครับท่อนอินสตูเมนต์นี่เราจะใส่เสียงออกเทฟที่เป็นต่ำลงจากที่เราเล่นนะครับก็สำหรับโน้ตนะครับก็จะเล่นอยู่แค่2สายเหมือนกันนะครับจะเป็นสายที่3แล้วก็สายที่2นะครับช่องที่เล่นก็จะมีสายที่3จะเล่นช่องที่13 15นะครับแล้วก็11ต่อไปสายที่2ก็จะเล่นช่องเดียวเลยก็คือช่องที่14ก็ประมาณนี้ครับไม่ยากเลยนะครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูได้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันต่อคลิปหน้าครับผม